าวแซ่บกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแฟทข่าวบันเทิงนั่นก็คือช่วง6ประเด็นข่าวแซ่บประเด็นนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเถียงกันไม่วันจบอ่ะมันเหมือนแบบใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันเลยทีเดียวใช่ประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือว่าระหว่างแฟนเด็กกับแฟนแก่เราชอบแบบไหนมากกว่ากันหมายถึงว่าให้เรามีแฟนสักคนเนี่ยเราจะเลือกที่จะมีแฟนที่เด็กกว่าหรือเราอยากจะมีแฟนที่แก่กว่าคือคนส่วนใหญ่น่าจะเลือกแฟนเด็กเนาะผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะเวลาถามคำถามแรกน้อยนักนะที่จะชอบมีแฟนเด็กชอบผู้ใหญ่ผู้หญิงประมาณเกือบ 50-60% นะถ้าถามมันจะชอบมีชอบผู้ชายแก่แก่กว่าผมว่าตัวเลขไม่เคยควรจะมาเป็นประเด็นตั้งแต่แรกคุณจะมาสเปคได้ยังไงว่าต้องการแฟนแก่ต้องการแฟนเด็กเด็กบางคนอย่างที่บอกมีความคิดค่อนข้างไกลมากเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่หาเงินเป็นตั้งแต่อายุ15ถูกต้องขายของทาง Facebook คือเขามีความมั่นคงตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าต้องการผู้ใหญ่เพราะเขามั่นคงผู้ใหญ่บางคนสมัยนี้ยังไม่มีความมั่นคงเลยยังทำงานกับที่บ้านถูกต้องแต่ว่าเด็กเจริญล่วงหน้าเล่นหุ้นจนแบบมีเงินเยอะแยะแล้วดังนั้นคุณสามารถจะบอกว่าต้องการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูแลได้มันไม่น่าจะใช่ถ้าเกิดเรื่องสุขภาพเด็กสุขภาพแข็งแรงกับผู้ใหญ่อีกทีนี้เราไปฟังคนอื่นนะดีว่าจริงๆถ้าให้คนเลือกจริงๆว่าเออระหว่างแฟนเด็กกับแฟนผู้ใหญ่ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะไม่รู้นะนี่ก็เคยมีทั้งเด็กกว่าและแก่กว่าเข้ามาในชีวิตนะครับมันก็มีความสุขทั้งหมดมันคือช่วงระยะเวลาที่เป็นความสุขที่เราคบกันนะครับแต่ว่าผมว่าหลักๆเลยอายุไม่เกี่ยวนะมันน่าจะอยู่ที่ความเข้าใจกันมากกว่านะครับเด็กกว่าหรือแก่กว่ามันก็ไม่สามารถทำให้รักยืนยาวได้ถ้าเกิดว่าขาดความเข้าใจกันชอบแบบไหนมากกว่ากันเหรอครับคนละแบบครับตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าแล้วมันอยู่ที่ว่าเราคลิกกับคนไหนมากกว่าเพราะว่ามีแฟนเด็กมันก็เหมือนถ้าเป็นผู้ชายมีแฟนเป็นผู้หญิงเด็กนะก็เหมือนเราไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนจะชอบหรือถ้าบางคนมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ก็จะชอบแบบเป็นเหมือนคล้ายๆฝรั่งครับเป็นแบบเพื่อนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยกันได้ทุกเรื่องมันจะไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเป็นคนชอบคนที่อายุมากกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะดูแลเราได้ค่ะด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกอายุอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่สำคัญค่ะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันมากแค่ไหนมากกว่าค่ะมีแฟนเด็กกว่ากับมีแฟนแก่กว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงอายุที่เราเป็นอยู่มันช่วงอายุเวลาไหนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายในวัยที่20ต้นๆถึง20กลางๆมีแฟนแก่กว่าก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าถ้ามีแฟนแก่กว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นก็ทำงานแล้วแล้วก็เขาเข้าใจแล้วก็ดูแลเราได้ดีแต่พอเราอายุผู้ชายเลย20ปลายๆขึ้นไปถึง30ต้นๆก็จะรู้สึกว่าถ้ามีแฟนแก่กว่าก็โอ้โหนี่ถ้าไปเพื่อนไปกับเพื่อนเพื่อนบอกโอ้โหนี่พาแม่มาด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายวัย20ปลายๆไปหาถึง20ถึง30ต้นๆมีแฟนเด็กมันก็คบกันยาวๆถึงถ้าแต่งงานได้หนูชอบเด็กกว่าหนูไม่ชอบแก่หนูชอบเด็กใช่ไม่รู้หนูว่าแก่น่าจะคุยกับหนูไม่รู้เรื่องใช่ค่ะก็คลักกันเลยเห็นไหมคนละครึ่งคนละครึ่งก็พูดง่ายๆเขาพูดเหมือนเราสองคนแหละว่าเด็กบางคนก็ไม่เด็กนะคะจริงๆแล้วพี่ว่ามันอยู่ที่ช่วงอายุมากกว่าว่าเราจะมองมุมไหนถูกต้องค่ะเอามาถึงอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงแอบส่องกล้องถ่ายครับวันนี้เนี่ยแพทขอบอกเลยให้ไปดูเรื่องนี้เรื่องอะไรครับร้ายรักพยักกังฟูนี่คุณฟีกับคุณซูซี่นั่นเองของค่ายบอร์ดคลาสของพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยทำงานกันหนักมากครับผมคนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยในหนึ่งวันเขาไม่ได้พักกันเลยนะเออเหรอแพทก็อยากจะรู้เหมือนกันตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องชิลๆเพราะอะไรมีแต่ตัวฮาทั้งนั้นมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แต่เขาบอกว่าหนักมากปรากฏว่าการถ่ายทำหนักมากโหดสุดๆไปดูกันเลยค่ะไปดูเลยครับช่วงแอบส่องกองถ่ายเป็นละครบูอารมณ์ดีอีกเรื่องครับที่มีให้ชมกันทุกคืนวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นั่นก็คือเรื่องร้ายรักพยัคฆ์กังฟูนั่นเองครับแอบส่องกองถ่ายวันนี้จะพาไปดูเวลาว่างของเหล่านักแสดงในเรื่องนี้กันครับว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเขามากองเนี้ยเขามีเวลาว่างทำอะไรกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามผมมาเลยครับคนแรกขอเป็นตัวฮาของเรื่องก่อนเลยครับกับพี่เกิร์กชินเลอร์ของเรานี่เองแหมใครจะรู้ล่ะครับว่าเวลาว่างของพี่แกเนี่ยเปิดร้านซาลอนในกองถ่ายนี่เองครับดูท่าทางแล้วจะเข้าท่าดีไหมล่ะครับเนี่ยแต่มือพลิ้วใช้ได้เลยนะเวลาว่างในกองถ่ายของผมก็คือตัดผมให้กับทีมงานตอนแรกเนี่ยก็คืออยากตัดผมให้เด็กเวลาไปถ่ายที่ไหนเราเจอเด็กก็ถ่ายหัวให้เด็กได้ไม่ต้องมาเสียตังค์แต่ว่าพอตัดไปตัดมาแล้วเริ่มรู้สึกชอบแล้วก็ไปหัดตัดผมผู้หญิงใหญ่เลยดีไม่ดีไม่รู้เอาทรงอะไรอย่ามาบอกต้องทรงตามใจช่างเท่านั้น wow. ใช่
ก็เขาไม่ด่าก็ดีแล้วแหมถ้าจะตัดเก่งขนาดนี้เปิดร้านเลยดีไหมครับพี่เกิร์กคนต่อไปครับเห็นนั่งอยู่ไกลๆตรงนู้นใครกันนะครับไปเราไปดูกันพี่แท้นุ่งฟิล์มของเรานี่เองครับทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยทำอะไรอยู่ฟังเพลงครับอันนี้คือรอเข้าฉากไหนครับรอเข้าฉากแอคชั่นครับเป็นซีนแบบว่ารวมกันหลายๆคนอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คนอื่นก็ถ่ายกันอยู่อ๋อผมก็ว่างๆก็สวดมนต์อยู่แล้วครับชอบแล้วชอบแล้วพอดีวันนี้ผมมาถ่ายในวัดด้วยครับแล้วพอดีผมมองไปเห็นพระพอดีก็เลยนั่งสวดอยู่หน้าพระอะไรเงี้ยจากนุ่มๆไปแล้วเราลองไปดูเวลาว่างของเราสองสาวของเรื่องกันบ้างครับตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะกำลังนั่งรอเข้าฉากค่ะก็ฝนตกแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็อ้าวทั้งวันนะคะวันนี้ก็พอดีเหมือนเป็นฉากบู๊เราก็เลยต้องนั่งรอนอนจนแบบว่าเมื่อยแล้วอยากทำงานแล้วอันนี้รอเข้าฉากอะไรก็ไม่รู้มันฉากใหญ่มากถ่ายละครที่กองเนี้ยในเบรกดาวน์เนี่ยเขาต้องมีเพิ่มช่องพิเศษมาเพื่อที่จะเหมือนเป็นการบอกว่าซีนใหญ่แค่ไหนมันก็จะมีตั้งแต่ซีน S M L XL ใช่ไหมวันนี้ฉากที่ถ่าย XXXXXL ว้าคือตัวละครทั้งเรื่องมาอยู่ในฉากนี้หมดซีนใหญ่ฉากใหญ่สลมสลิงเต็มไปหมดถ่ายกันทั้งวันหนักไหมล่ะหนักมากดูน่าสงสารมากสงสารสุดๆคือหนักว่าจะทำอะไรดีวะว่างจังเลยโอ้ยช่วงว่างนี่ทำอะไรดีคิดหนักเลยจริงๆแล้วเปล่าหรอกคือในกองบางทีเนี่ยไม่ถึงฉากเราอะใช่คนรอเนอะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรหาอะไรทำหาอะไรทำซึ่งน่ารักนะเป็นเล็มผมให้ทุกคนในกองเลยน่ารักดีน่ารักดีทุกคนพี่แจ็คจัดให้หมดเลยนี่แต่เดี๋ยวเราพักกันตอนนี้ก่อนนะเพราะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวแพทให้พี่มิกไปเตรียมตัวดีกว่าเพราะว่าแพทนัดสาวสองคนมาครับผมแซ่บมากแซ่บพี่มิกไปเสริมหล่อเลยครับผมมันพูดยากแซ่บมากเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ